แก้วณัฐพรโดนตั้งฉายาคนอวดแฟนไม่ฟ้องใครมีสาวโผล่ทวงไฮโซปนัยคืนนับตั้งแต่เปิดตัวอย่างเป็นทางการใครๆเขาก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าคู่ของสาวแต้วณัฐพรและไฮโซนายประไนนั้นหวานจนต้องอิจฉาถึงขั้นที่ว่าโดนตั้งฉายาให้เป็นแต้วคนอวดแฟน2020ไปซะแล้วแต่ถึงอย่างนั้นสาวแต้วก็บอกในการเปิดใจให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่าไม่ได้ตั้งใจอวดใครค่ะแค่เราแฮปปี้ก็อยากจะส่งต่อความแฮปปี้ไปให้ทุกคนถ้าใครจะมองว่ารักครั้งนี้ดูออกตัวแรงกว่าครั้งเก่าสาวแต้วบอกว่าไม่ใช่หรอกเป็นเพราะตอนเด็กๆยังไม่มีโซเชียลให้ลงคนเลยไม่รู้เท่านั้นเองตัวเองก็เป็นแบบนี้มานานแล้วสำหรับแต้วแล้วอินสตาแกรมก็เหมือนไดอารี่ที่เอาไว้เก็บทุกโมเมนต์ของชีวิตทั้งสุขทั้งเศร้าเวลาผ่านไปก็จะได้ไถ่ๆและย้อนกลับไปดูว่าที่ผ่านมาชีวิตเราผ่านอะไรมาบ้างส่วนสถานะกับหนุ่มนายนั้นแต้วบอกไม่ขอนิยามยุคนี้แล้วไม่ต้องมีคำนิยามหรอกเรื่องอนาคตยังไม่ได้มองไปถึงการแต่งงานอะไรขอให้ชีวิตให้มีความสุขกับปัจจุบันดีที่สุดเพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมาถึงหรือเปล่าที่ไปถ่ายภาพกับครอบครัวฝ่ายชายนั้นไปเจอกันที่งานแต่งของญาติหนุ่มนายก็เลยถ่ายภาพเก็บไว้เท่านั้นเองยังไม่มีคำพูดคุยเรื่องอนาคตอะไรนอกจากนี้สาวแต้วยังเคลียร์ประเด็นที่มีคนออกมาโพสต์ขอให้ถอนฟ้องบอกว่าไม่เคยฟ้องใครไม่มีความคิดนี้เลยคงเป็นการเข้าใจผิดมากกว่าคิดว่าเจ้าตัวคงรู้แล้วว่าไม่ใช่แต้วที่ฟ้องตอนมีข่าวเรื่องฟ้องร้องออกไปนั้นก็งงๆว่าทำไมถึงเป็นเราเอ๊ะหรือเป็นเราจริงๆแต่ไม่ได้ฟ้องใครนะคะคอมเมนต์แง่ลบตอนนี้ก็ลดลงเยอะแล้วส่วนเรื่องที่มีสาวปริศนาอ้างว่าเป็นแฟนเก่าของไฮโซไนโผล่มาทวงไฮโซไนคืนนั้นสาวแต้วบอกว่ารู้เพราะฝ่ายชายออกมาให้ดูและอธิบายว่ามันเป็นเรื่องลักษณะนี้อยู่สักระยะแล้วน่าจะแอบอ้างหรืออะไรทำนองนี้อยากให้ถามเจ้าตัวเองดีกว่าส่วนใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ